بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทอิสลามนะครับกับหนังสือริยาดุสซอลิฮีนของอิหม่ามนะวาวีนะฮะซึ่งที่อิหม่ามนะวาวีเนี่ยได้ทำการรวบรวมอะฮะดีษรวบรวมบรรดาหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในอิสลามของเราหรือว่าเรื่องของมารยาทในการอยู่ร่วมกันมารยาทในการอยู่กับสังคมแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือมารยาทระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะมีการดำเนินชีวิตโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้เนี่ยเรามาถึงบทที่143นะในหะดีษที่885นะหลังจากที่เราได้ห่างเหินกันไปได้สักช่วงนึงใหญ่ๆนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วเนื่องจากการที่ความพร้อมในการเรียนรู้กันนะก็น้อยลงไปวันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของ มารยาทในอิสลามกับหนังสือเรียดุสซอลิฮีนพี่น้องฮะเรียดุสซอลิฮีนเนี่ยเป็นหนังสือที่มัมโนวีได้นี่เราทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นหนังสือที่มัมโนวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากความบริสุทธิ์ใจของมัมโนวีเนี่ยว่าเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่บรรดาอุลามะได้บอกนะเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้ความอิคลาสนะการตอบรับนะในการที่จะเอาหนังสือของท่านเนี่ยมาทำการสอนนะก็จะมีมากเรียดุสซอลิฮีนมีการอธิบายเป็นภาษาอาหรับเนี่ยบรรดานักวิชาการหลายท่านนำไปทำการอธิบายทั้งนักวิชาการยุคปัจจุบันและนักวิชาการในยุคก่อนและเรียดุสซอลิฮีนเป็นหนังสือที่มีการตีพิมพ์ออกเป็นหลากหลายภาษานะแม้กระทั่งภาษาไทยก็มีการตีพิมพ์ออกไปแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นหลักสูตรในการสอนในหลายๆโรงเรียนและหลายๆมัสยิดได้นำหนังสือเรียดุสซอลิฮีนเนี่ยไปทำการอ่านเพื่ออะไรฮะเพื่อเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอย่างหะดีษและนี่แหละฮะคือหนึ่งในแนวทางของบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการชาวซะลัฟเนี่ยเวลาที่เขาจะทำการให้ความรู้ทำการเรียนรู้เนี่ยนะเขาจะเรียนรู้จากตัวบทหะดีษเอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวตั้งแล้วก็มีหัวเรื่องในเรื่องนั้นแล้วก็เอาหะดีษในเรื่องราวต่างๆในตรงนั้นเนี่ยนำมาถ่ายทอดซึ่งต่างกับวิชาการในยุคของในยุคหลังเนี่ยยุคหลังวิชาการเนี่ยจะเป็นการเอาเรื่องมาทำการอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างหะดีษเพียงแค่ไม่เท่าไหร่นะเพียงแค่ไม่กี่บทบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเห็นการเขียนหนังสือหรือว่าการบรรยายในเรื่องใดเนี่ยที่มีการบรรยายตั้งหัวข้อแล้วมีการพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะมีการคุยถึงเรื่องนั้นอย่างมากมายแล้วก็ยกหะดีษเพียงไม่กี่บทอันนี้คือแนวทางในยุคของในยุคหลังในการเรียนรู้ซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าในยุคของชาวซะลัฟเนี่ยเขาเอาใจใส่กับตัวบทหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะพูดอะไรเนี่ยหรือเวลาจะเขียนหนังสืออะไรเนี่ยอย่างหนังสือเรื่องของมารยาทเนี่ยอย่างริยาดุสซอลิฮีนเนี่ยเรื่องของมารยาทเนี่ยเขาจะเขียนด้วยกับหะดีษซึ่งตรงนี้เนี่ยคำอธิบายของอิหม่ามนะวีเนี่ยแทบจะไม่มีแต่การเขียนหัวเรื่องนะหัวเรื่องของอิหม่ามนะวีแล้วการกลุ่มหะดีษคือการบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์หะดีษที่ดออีฟหะดีษดออีฟแทบจะไม่มีในริยาดุสซอลิฮีนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนในตั้งแต่ตอนแรกเริ่มที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็คืออิหม่ามนะวีเนี่ยจะรวบรวมหะดีษโดยมากแล้วเนี่ยเอามาจากซอฮีบุคอรีกับซอฮีมุสลิมแล้วเวลาที่อิหม่ามนะวีได้มีการเอาหะดีษจากคนอื่นมาเนี่ยท่านจะทำการฮุกกลมไว้ ทำการบอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์หะดีษนี้เป็นหะดีษฮัสซันหะดีษนี้สายรายงานเป็นยังไงใครเป็นคนรายงานเขาจะมีการบอกเอาไว้แต่ว่าถ้าหะดีษมาจากบุคอรีและมุสลิมเนี่ยคือทุกอย่างจบที่การรายงานว่าอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเป็นคนที่รายงานแล้วที่เราได้เห็นผ่านกันมาก็คือโดยมากแล้วจากอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมวันนี้เราอยู่ในบทที่143นะเรื่องที่อิหม่ามนะวีได้ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้เนี่ยคือบาปอิสติฮบาบอันมุซาฟะฮะห์อินดัลลิกาวะบะชาชะติลวัจวะตักบีลยะดิรรอญุลอศอลิหวะตักบีลวะลดีฮิชะฟะกะตันวะมุอานะกะอัลกอดิมมินซะฟะรินวะกะราฮียะติลอินฮินาบทที่ว่าเรื่องของการ
แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมุซอฟะฮะมุซอฟะคือการจับมือกัน ในตอนที่มาเจอกันในตอนที่มาทำการทักทายกันให้มีการจับมือกันวะบะชาชะตันวัจฺและการมีใบหน้าที่เบิกบานตอนนี้มัมนาวีได้นำหัวข้อขึ้นมาว่าในเวลาที่มีการสลามกันมีการทักทายกันและให้มีใบหน้าที่เบิกบานดังที่ท่านฮะซันบัสรีได้ให้ความหมายของคำว่ามารยาทที่ดีงามเนี่ยท่านบอกว่ามารยาทที่ดีงามเนี่ยคือว่าจุฮุตตอลวัลกะลามุลไฮยินการที่คนๆนึงมารยาทที่ดีงามเนี่ยคือการที่คนๆนั้นเนี่ยมีใบหน้าที่เบิกบานแล้วมีคำพูดที่เรียบง่ายคำพูดที่นุ่มนวลวะตักบีลยะดิรรอจุลอัศอลาห์และการจูบมือของคนที่เป็นคนซอลาห์วะตักบีลวะลาดีฮีชาฟากะวะมูอานะกะตันกอดิมและการหอมลูกของเขาโดยที่เป็นการหอมแบบมีความเมตตาเอ็นดูสงสารนะวะมูอานะกะตันกอดิมมินซะฟารแล้วการกอดกันของคนที่มาจากการเดินทางและสุดท้ายวะกะรอฮียะตินลินฮินาและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในการที่เราโค้งเวลาที่เราทักทายกันอันนี้คือมัมนาวีกำลังบอกหัวเรื่องว่าหะดีษที่มัมนาวีกำลังจะยกมาทั้งหมดเนี่ยนะคือหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการ การจับมือกันการใบหน้าที่เบิกบานการจูบมือการที่พ่อจะหอมแก้มลูกตัวเอง โดยที่เป็นการแสดงถึงความรักแล้วการที่คนกลับจากเดินทางมาเนี่ยแล้วก็มาทำการให้สลามกันมาทำการมูอานะกอกันทำการกอดกัน และเป็นที่น่ารังเกียจในการอินฮีนะอินฮีนะคือการที่โค้งการมีการโค้งงอเวลาที่มีการทักทายกันคือการก้มคารวะกันเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่อิสลาม ไม่อนุญาตนะที่มาดูนะพี่น้องมาดูนะว่าอิหม่ามนาวีเวลาขึ้นหัวเรื่องมาคือเหมือนกับเป็นคำตอบให้เราก่อนว่าเรื่องที่จะเรียนเนี่ยคือเรื่องพวกนี้นะแล้วทีนี้มาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังไงบ้างหะดีษที่885อันอบินคอตตอบกอตาดะกอลกุนตุลิอานัสอากานะตินมุซอฟะฮะฟีอัศฮาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละนะอัมรอฮุบุคอรีจากท่านอบินคอตตอบจากท่านกอตาดะกอตาดะได้บอกว่าฉันได้บอกกับอานัสนะกล่าวกับอานัสก็คือคอเดมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอานัสเนี่ยได้บอกว่า ฉันได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา10ปีไม่เคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทําไมเจ้าทําแบบนั้นหรือว่าทําไมเจ้าไม่ทําแบบนี้อานัสคือใครฮะคนรับใช้เพราะฉะนั้นอันนี้คือมารยาทท่านนบีหะดีษนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองผิวเผินเนี่ยอาจจะมองดูว่าเป็นหะดีษที่คือธรรมดาท่านนบีให้เกียรติเด็กรับใช้ท่านนบีไม่บอกเขาว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ท่านนบีไม่ได้มีคำพูดแบบนี้กับเขาแต่ถ้าเราลองมาคิดดูนะพี่น้องว่าในวันนี้เนี่ยเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะตำหนิเด็กรับใช้ของเขาเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติแต่ท่านนบีเนี่ยไม่ตำหนิแม้กระทั่งคนรับใช้อานัสมีความสุขในการอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่านี่มารยาทท่านนบีกับเด็กรับใช้เนี่ยท่านนบีมีมารยาทขนาดนี้แล้วถามว่าเพื่อนท่านนบีที่ได้อยู่ใกล้ๆท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนกับความนุ่มนวลท่านนบีมีให้ภรรยาท่านนบีที่ได้อยู่ร่วมชีวิตกับท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนกับมารยาทที่ดีงามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้กับภรรยาของท่านเพราะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยอานัสบินมาลิกได้ถ่ายทอดหะดีษสั้นๆที่ให้เราได้เห็นถึงความงดงามของมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอานัสจึงเป็นคนที่รู้เรื่องของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกอตาดะห์เลยบอกว่าฉันถามท่านอานัสว่าอากานะตินมุซอฟะฮะฟีอัศฮาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าการจับมือกันเนี่ยคือจับมือทักทายสลามกันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยอานัสตอบสั้นๆเลยว่ากอลานะอัมตอบว่าใช่รอฮุบุคอรีหะดีษได้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษต่อมาหะดีษที่886อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลลัมมาจาอะห์ลุลยะมันอานัสได้บอกว่าในตอนที่ชาวเยเมนได้มานะชาวเยเมนก็คือดินแดนทางตอนใ
ในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นที่รู้กันนะว่าในถ้าเราย้อนไปดูในซูเราะห์กุเรชลีอีลาฟิกุเรชอีลาฟิมิรฮะละตัชชิตาอิวัสไซฟนะให้ความอุ่นใจกับชาวกุเรชอบอุ่นใจในการเดินทางของเขาในอะไรฮะในหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อน มักกะห์เนี่ยอยู่ตรงกลางทางตอนเหนือเนี่ยเป็นดินแดนชามแล้วทางตอนใต้เนี่ยคือดินแดนเยเมนทางตอนเหนือเนี่ยมีหิมะตกเป็นหน้าหนาวเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความอุ่นใจกับชาวกุเรชเนี่ยว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยให้พวกคุณเดินทางไปทางใต้ไปทางเยเมนแล้วอากาศจะดีแต่เวลาหน้าร้อนเนี่ยให้พวกคุณเดินทางไปทางเหนือแล้วก็อากาศจะไม่หนาวมากอากาศจะเย็นสบายอันนี้เป็นการให้ความอุ่นใจกับซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาชาวกุเรชก่อนท่านนบีจะมาเพราะฉะนั้นมักกะห์จึงเป็นจุดศูนย์กลางของการพบปะกันด้วยกับ2สาเหตุด้วยกัน1คือมักกะห์เป็นดินแดนที่มีการทําฮัจญ์ผู้คนมีการทําฮัจญ์มาตั้งแต่สมัยยุคของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและมักกะห์คือจุดศูนย์กลางในการค้าในเมื่อชาวกุเรชเดินทางไปตอนเหนือทําการค้ากับดินแดนชามไปทางตอนใต้ทําการค้ากับเยเมนก็เช่นกันพี่น้องเวลาที่เขาเดินทางมาที่ดินแดนในนครมักกะห์หรือว่าทางตอนเหนือทางดินแดนชามเดินทางมาที่นครมักกะห์เนี่ยเขาก็เอาสินค้าจากดินแดนตอนเหนือมาทำการค้าดินแดนจากเยเมนก็เอาสินค้าจากเยเมนมามักกะห์จึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการทำการค้าในการพบปะกันตั้งแต่ก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งมา ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจึงได้มีการอะไรฮะมีการพูดถึงคนเหล่านี้คือคนที่อยู่ทางตอนใต้และคนที่อยู่ทางด้านตอนเหนืออานัสได้บอกว่าลัมมาจาอะฮุลเยมันในตอนที่มีคนเยเมนได้มาเยเมนคือคนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรอาหรับกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดจาอะกุมอะฮลุลเยมันท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าชาวเยเมนได้มาหาพวกเจ้าแล้ววะฮุมเอาวะลุมันจาอะบิลมุศอฟะฮะแล้วท่านนบีได้บอกว่าและพวกชาวเยเมนเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกที่นำการจับมือทักทายมาร อฮูบูดาวูดบิสนาเดนซอฮีฮะหะดีษได้บันทึกโดยอบูดาวูดด้วยกับสายรายงานที่ซอฮีฮะหะดีษต่อมาหะดีษที่887วะอันบะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบะเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินมุสลิมัยนียัลตะกียานฟะยัตซอฟะฮานอิลลากูฟิรละฮูมากอบละอัยยัฟตะริกอรอฮูบูดาวูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่รายงานจากท่านบะเราะห์บินอาซิบได้บอกว่าไม่ว่ามุสลิม2คนคนไหนก็ตามนะที่เวลามาเจอกันแล้วเนี่ยแล้วก็มาจับมือสลามกันอิลลากูฟิรละฮูมากอบละอัยยัฟตะริกอนอกจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับพวกเขาทั้ง2ถ้าเขาทั้ง2ก่อนที่จะแยกกันพี่น้องเวลามีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงการอภัยด้วยการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติอะไรก็ตามที่มีการอภัยมีการอภัยให้จะมีการลบล้างบาปให้จะมีการอภัยให้ในบาปต่างๆให้เรารู้ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามัจตุนิบะติลกะบาอิรคือตราบใดที่เขาได้ออกห่างจากบาปใหญ่เพราะนั้นบาปเล็กเนี่ยจะได้รับการลบล้างบาปด้วยกับความดีงามต่างๆอย่างเช่นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัศศอลาวาตุนคอมซ์วะรอมฎอนอิลารอมฎอนวัลอุมเราะห์อิลาลอุมเราะห์วัลญุมอะห์อิลาลญุมอะห์มุกัฟฟิรอตุนลิมาบัยนะฮุนมัจตุนิบะตินกะบาอิรการละหมาด5เวลาระหว่างรอมฎอน1สู่อีกรอมฎอน1แล้ววันศุกร์1ถึงอีกวันศุกร์1การทําอุมเราะห์ครั้งนึงสู่การทําอุมเราะห์อีกครั้งนึงจะเป็นสิ่งที่ไปลบล้างบาปให้กับพวกเขามัจตุนิบะติลกะบาอิรตราบใดที่พวกเขาทั้งหลายได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่เราจะปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือ1ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นบาปเล็กแล้วบาปเล็กที่เราทําโดยมีการพังพาดไปเนี่ยความดีงามต่างๆของเราเนี่ยมันจะลบล้างบาปเล็กไปให้เพราะนั้นสิ่งนึงที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออะไรฮะเรียนรู้ว่าอะไรบ้างคือบาปใหญ่นะดังที่เราได้เคยเรียนกันไปนะว่าในเรื่องของบาปใหญ่ว่ามีอะไรบ้างที่มัมซะฮะบีทําการรวบรวมเอาไว้70กว่าบาปเพื่ออะไรฮะดังที่บรรดาอุลามะในยุคซะลัฟได้บอกว่าอะรอฟตุชชัรลาลิชชัรลากินลิตตะวักกี
ที่ฉันเรียนรู้สิ่งไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าลิตตะวักกีแต่ว่าเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีวะมัลลัมยะอริฟิชชัรมินันนาสยะกออฟีแล้วใครก็ตามที่ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีนะเป็นคนที่ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีว่าไปมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะได้ตกไปทำสิ่งที่มันไม่ดีได้เพราะนั้นการที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นบาปใหญ่บ้างเนี่ยให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่บรรดาอุลามะห์บรรดานักวิชาการได้บอกว่ามันคือบาปใหญ่แล้วบาปเล็กที่เราได้ทำพังพลาดไปเนี่ยหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการอภัยให้กับเราหะดีษต่อมาหะดีษที่888วะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอละรอญุลยารอซูลุลลอฮ์الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أين حني له จากท่านอนัสบินมาลิกเช่นกันอนัสได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลเลาะห์อัรรอญุลมินนายัลกออะคาฮูเอาซอดีกอฮูมีผู้ชายคนหนึ่งของเราเนี่ยนะเขาพบกับพี่น้องของเขาหรือว่าไปเจอกับเพื่อนของเขาอายันฮานีละถามว่าให้เขาโค้งคำนับให้ได้ไหมกอละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละบอกว่าไม่ได้คือไม่อนุญาตในการที่จะไปโค้งคำนับให้กับคนที่เป็นเพื่อนเราหรือเป็นจะเป็นใครก็ตามชายคนนี้ก็ถามต่อมาว่าอายันตะซิมูฮูวะยุกับบิลูถามว่าแล้วเขายันตะซิมก็คือเอามากอดกันได้ไหมแล้วก็มีการหอมกันได้ไหมท่านนบีบอกว่าละบอกว่าไม่ได้กอลฟะยะคูซุบิยะดีฮีวะยุซาฟิฮูฮูชายนี้ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าให้ทำการเอามือเข้ามาแล้วจับมือกันล่ะได้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะอามบอกว่าได้รอวาฮูอัตติรมิซีวะกอลฮะดีษุนฮะซันหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีแล้วก็บอกเป็นหะดีษที่ฮะซันพี่น้องอ่ะดังที่เราได้เคยคุยกันไปนะว่าการยึดหะดีษตัวบทหนึ่งตัวบทใดเนี่ยโดยที่ไม่มีความรอบคอบในการเรียนรู้หะดีษเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจตัวบทผิดพลาดเพราะในหะดีษบทนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับชายคนนี้ว่าอัฟายันตะซิมูฮุวะยักบิลูบอกว่าให้เขาเอามากอดกันได้ไหมแล้วก็มาทำการมาหอมกันได้ไหมท่านนบีบอกว่าไม่ได้แต่มีหะดีษบางบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บอกถึงว่าเมื่อไรที่จะทำการจับมือสลามกันก็พอเมื่อไรที่เวลาที่เจอกันแล้วมีการตานุกมีการกอดกันมีการแสดงความยินดีกันแล้วการทำความเข้าใจกับตัวบทนี้เนี่ยอยู่ในการเขียนหัวเรื่องของอิหม่ามนะวีเหมือนที่อิหม่ามนะวีกำลังบอกสรุปให้กับเราในตอนหัวข้อเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงถึงได้บอกว่าความเข้าใจของคนที่เขียนในเรื่องนี้เนี่ยนะอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่การเขียนหัวข้อเพราะการเขียนหัวข้อเนี่ยสรุปมาจากการเอาตัวบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสรุปแล้วก็มีความรอบคอบในการยึดตัวบทหะดีษพี่น้องฮะหลายๆตัวบทหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่บรรดานักวิชาการ จะทำการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาจะนำตัวบทในเรื่องนั้นเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวแล้วก็มาทำความเข้าใจแล้วก็ออกมาเป็นอะไรฮะออกเป็นหลักการที่นำไปสู่การปฏิบัติแล้วสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าฟิกเรียกว่าความเข้าใจเพราะนั้นการที่เราทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยต้องอะไรฮะต้องมีความรอบคอบในการที่เอาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้เพราะฉะนั้นในหะดีษที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็คือ1อิหม่ามนะวีได้บอกกับเราให้เราได้รู้ถึงว่าเวลาที่คนเราได้พบกันเนี่ยนะให้ทำการจับมือสลามกันแล้วท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ด้วยคำว่าน้ำนะท่านกอตาดะได้ถามท่านอานัสท่านอานัสก็บอกว่าน้ำบอกว่าใช่บรรดาซอฮาบะห์เวลามาเจอกันเขาก็ทำการสลามกันนะแล้วเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามนะถูกถามถึงว่าในเรื่องของการตะอานุกในเรื่องของการกอดกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในหะดีษถัดมาจากนี้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษที่เวลาที่เดินทางกลับมาจากการเดินทางนะให้มีการตะอานุกกันเ
ราะนั้นบทนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีจึงสร้างความเข้าใจให้กับเราว่าที่ท่านนบีบอกว่าไม่ต้องทำการกอดกันไม่ต้องทำการหอมกันเพราะอะไรฮะเพราะชายคนที่มาถามในตอนที่แค่เดินมาเจอกันไม่ได้กลับมาจากการเดินทางแต่หะดีษอีกบทนึงเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่นานๆเจอกันทีหรือว่ากลับมาจากการเดินทางเนี่ยให้มีการทำการกอดกันได้นะและเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่มาเจอกันจับมือสลามกันเวลาที่กลับมาจากการเดินทางก็จะทำการตาอานุกันทำการกอดกันส่วนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นข้อห้ามเนี่ยก็คืออัลอินฮินาคือการอะไรฮะการโค้งคำนับในตอนที่มาเจอกันเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ชายคนที่ถามท่านนบีว่าให้โค้งคำนับได้ไหมท่านนบีบอกว่าไม่ได้ ซึ่งในถ้าเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของท่านนบียูซุฟเนี่ยเราอาจจะได้เจอว่าในตอนที่ท่านนบียูซุฟได้อะไรฮะได้ให้พ่อให้พ่อแล้วก็บรรดาพี่น้องได้เข้ามาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอละดุคโลมิสรออินชาอัลลอฮุอามินีนและเขาได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้จงเข้ามาในอียิปต์นะอินชาอัลลอฮ์โดยที่เป็นคนที่มีความปลอดภัยวะรอฟาอะบะวัยฮิอะลัลอัรชวะคอรูละฮูซุจจาดาแล้วท่านนบีก็ได้ยกพ่อของพ่อแม่ของเขาเนี่ยขึ้นมาบนเตียงนะ คือบนที่นั่งนะและพวกเขาทั้งหลายก็วะคอรูละฮูซุจจาดาและพวกเขาทั้งหลายก็ได้ทำการลงสุญูดให้กับนบียูซุฟซึ่งตรงนี้เนี่ยคำตอบคือง่ายๆเลยนะฮะในกฎเกณฑ์ในเรื่องราวของหลักชะรีอะห์เนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นชะรีอะห์ของนบียูซุฟในยุคของนบียูซุฟอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นที่อนุญาต1 2รูปแบบในการสุญูดหรือว่าในการคอร์ในการสุญูดลงมาเนี่ยในสมัยนบียูซุฟเนี่ยเป็นแบบไหนจะเหมือนกับรูปแบบของเราหรือเปล่าวัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่ให้รู้ว่าตอนนี้ชะรีอะห์ของเรามาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ห้ามสุญูดอย่างเดียวแต่ห้ามแม้กระทั่งการที่เราจะก้มนะก้มคำนับหรือพระเจ้าพงอกหัวให้กับใครเป็นการเคารพเวลาที่มีการพบปะกันเราสังเกตว่าหนึ่งในความผิดพลาดที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำนะพี่น้องก็คือการที่เวลาที่เราเจอกันแล้วก็สลามกันมีการสลามแล้วก็มีการก้มโค้งให้กันอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแต่ท่านนบีได้บอกกับเราไว้ว่าการที่เราจะโค้งคำนับเนี่ยหรือการที่เราจะรุกัวให้ใครเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียง แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหะดีษต่อมาหะดีษที่889วะอันซอฟวานอิบนอัสซาลรอฎิยัลลอฮุอันอันนะฮูกอลยะฮูดียุนลิซอฮิบิฮจากท่านซอฟวานอิบนอัสซาลได้บอกว่าได้มียะฮูดคนหนึ่งได้บอกกับเพื่อนของเขาว่าอิซฮับบินาอิลาฮาซันนบียะฮูดคนนี้บอกกับเพื่อนเขาว่าให้พาเราไปหานบีคนนี้หน่อยนะพาไปหานบีหน่อยฟาอาตยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซาอะลาฮุอันติสอิอายาตินบัยนาตแล้วทั้ง2คนนี้ก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีถึงอายะห์ที่ชัดแจ้งทั้ง7เอ้ยทั้ง9คือเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานในเรื่องราวท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามفذكر الحديث และมีการพูดถึงหะดีษบทนี้นะว่ามีอะไรบ้างและสุดท้ายไปจนคำพูดของชายคนนี้ที่ว่าฟะกอบบาลายะดะฮูวะริจละแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ได้ทำการจูบมือแล้วก็เท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลานัชฮะดุอันนะกะนบีและทั้ง2ก็ได้บอกว่าเราขอปฏิญาณว่าท่านนั้นเป็นนบีหมายความด้วยการที่เขาได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสัญญาณต่างๆทั้ง9ที่เป็นสัญญาณที่มีอยู่ในคัมภีร์ของคัมภีร์เตารอตแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสามารถที่จะบอกเขาได้สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เขาก็เลยบอกว่านัชฮะดุอันนะกะนบีเราขอปฏิญาณว่าท่านนั้นคือนบีรอติรมิซีวะกอยรูฮูบิอะซานีดศอฮีฮะฮะดีษในรายงานโดยอิมามติรมิซีแล้วก็คนอื่นๆด้วยกับสายรายงานที่เป็นสายรายงานที่ศอฮีฮะหะดีษบทต่อมาหะดีษที่890ว่าอานิบนอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลฟีฮา
ฟะดานานามินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกับบัลนายะดะอิบนุอุมัรได้พูดถึงเรื่องราวในหะดีษบทนี้เนี่ยแล้วก็ได้บอกว่าฟะดานานามินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกับบัลนายะดะแล้วเราก็ได้เข้าใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ได้ทำการจูบมือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่891วะอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานจากที่หญิงอาอิชะฮ์คือภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้หญิงที่เป็นซอฮาบียะห์ที่มีความรู้มากที่สุดและเป็นผู้หญิงที่รายงานหะดีษมากที่สุดและเป็น1ใน7ของซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะอาอิชะฮ์ได้บอกว่ากอดิมะซัยดุนอิบนฮาริซะห์อัลมะดีนะห์ซัยด์บินฮาริซะห์เนี่ยได้กลับมาที่มะดีนะห์วะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบัยตีอาอิชะฮ์ได้บอกว่าซัยด์ได้กลับมาที่นครมะดีนะห์ในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ที่บ้านของฉันฟะอะตาฟะกอรออัลบาบฟะกามะอิลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะจุรุซอบะฮูฟะอ์ตะนะกะฮูวะกับบะละซัยด์ได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เคาะประตูเคาะประตูเรียกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกามะอิลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ลุกขึ้นไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะจุรุซอบะโดยที่อะไรฮะเอามือเนี่ยจับผ้าไปด้วยหมายความว่าความที่รีบออกไปหาซัยด์ด้วยการที่มือเนี่ยก็ลากผ้าไปด้วยเลยฟะตะนะกอฮูวะกับบะละแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กอดซัยด์แล้วก็มีการหอมซัยด์บินฮาริซะห์เพราะหะดีษบทนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าถ้าหากว่ามีการเดินทางกลับมาจากการเดินทางหรือว่านานๆได้มาพบปะกันทีนึงเนี่ยก็จะมีการอะไรฮะมีการมุอานะกะห์มีการกอดกันมีการหอมกันวะกอลหะดีษุนฮะซันอิมามติรมิซีได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ฮะซันวะอันอบีซัรรอฎิยัลลอฮุอันกอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอบีซัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับฉันว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอ์รูฟิชัยอันวะลาอันตัลกออะคากะบิวัจฮินฏอลีกท่านนบีได้บอกกับอบูซัรว่าเจ้าอย่าดูถูกความดีงามอะไรเลยคืออย่าดูถูกความดีงามหรือความดีใดเด็ดขาดวะลาอันตัลกออะคากะบิวัจฮินฏอลีกถึงแม้ว่าเจ้าจะไปพบปะกับพี่น้องของเจ้าด้วยกับใบหน้าที่เบิกบานหมายความว่าคืออย่าดูถูกความดีงามถึงแม้ว่าการที่เราไปเจอใครแล้วมีใบหน้าเบิกบานตลอดมีการยิ้มแย้มอยู่ตลอดหะดีษเหล่านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราถึงมารยาทในเรื่องของการจับมือทักทายกันในหะดีษซอฟวานอิบนอัสซาลนะในเรื่องของยะฮูดที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทำการจูบมือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกยิวเนี่ยพี่น้องในตอนท่านนบีได้มาที่นครมะดีนะห์เนี่ยพวกยิวเนี่ยได้มาอยู่ที่นครมะดีนะห์อยู่แล้วและยิวเนี่ยเดิมๆเนี่ยพื้นฐานเดิมของยิวเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนฮะเขาอยู่ที่อียิปต์มาจากบนิอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเป็นฉายาของยากูบคือลูกของนบีอิสฮากและอิสฮากคือลูกของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกถึงบนิอิสราเอลนี่คือลูกหลานของท่านนบียากูบและจุดต้นกำเนิดของพวกยิวเนี่ยนะหลังจากที่นบียูซุฟได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่ดินแดนอียิปต์เนี่ยต้นกำเนิดพวกบนิอิสราเอลก็จะอยู่ที่อียิปต์แล้วก็มีการอพยพไปที่ดินแดนชามหลังจากนบีมูซาได้พาพวกอียิปต์อพยพหนีใครฮะหนีฟิรอูนแล้วไปอยู่ที่ดินแดนชามเพราะนั้นพวกบนิอิสราเอลหลังจากเหตุการณ์ที่พวกที่ฟิรอูนได้ขับไล่บนิอิสราเอลเนี่ยพวกเขาก็กลายเป็นว่าส่วนมากของพวกนิอิสราเอลเนี่ยจะไปอยู่ที่ดินแดนชามดินแดนชามก็คือดินแดนที่ประกอบไปกับประเทศ4ประเทศด้วยกันนั่นคือจอร์แดนปาเลสไตน์ลิบานอนแล้วก็ซีเรียนะดังในองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวท่านนบีมูซาว่านบีมูซาได้บอกกับกลุ่มชนของเขาว่าอูดูคูลุลอัรฎัลมุกัดดัสะตัลลาตีกะตะบัลลอฮุละกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ให้กับพวกเจ้าและพวกยิวเนี่ยนะที่เขาได้
อยู่ในดินแดนไหนฮะอยู่ในดินแดนชามทางตอนเหนือในคัมภีร์ของเขาเนี่ยคัมภีร์เตารอตได้มีการกล่าวถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอาคิเราะห์ซะมานแล้วเขารู้ว่าท่านนบีเนี่ยจะอยู่ในดินแดนที่อยู่ในดินแดนที่นครมักกะฮ์แล้วรู้ว่าท่านนบีจะพยพมาที่นครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นเวลาพวกยิวได้มีความรู้จากคัมภีร์ของเขาเนี่ยยิวบางกลุ่มหรือยิวส่วนมากเนี่ยก็อพยพจากดินแดนชามเนี่ยไปมะดีนะห์เพื่ออะไรฮะเพราะต้องการที่จะรอคอยนบีที่เป็นนบีมุนตะซอรนบีที่มีการรอคอยว่าพอเขาจะรอคอยนบีจะมาแล้วเขาก็จะมาปฏิบัติตามนบีที่มานี้เนี่ยดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าได้กล่าวถึงพวกเขาว่าอัลลอฮีนะยัตตะบิอูนัรรอซูลอันนบียัลอุมมียัลลซียัจีดูนะฮูมักตูบันอินดะฮุมฟิตตอรอวันอินจีลนี่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงว่าท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้ที่พวกเขาในคัมภีร์เตารอตและก็อินจีลยะมุรูฮุมบิลมะอ์รูฟวะยันฮาฮุมอะนิลมุนกัรจะใช้ให้พวกเขาทําความดีแล้วก็ห้ามปรามจากสิ่งที่ไม่ดีวะยุฮิลลุละฮุมุตตอยยิบาตวะยุฮัรริมุอะลัยฮิมุลคะบาอิซแล้วก็อนุมัติในการทำสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องห้ามในการทำสิ่งที่ไม่ดีวะยะฎออันฮุมอิสรอฮุมวัลอักลาลัลลตีกานะตอะลัยฮิมเพราะฉะนั้นคือคนเหล่านี้เนี่ยเค้าได้เคยมีการพูดคุยถึงการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีการบอกกับชาวอาหรับที่นครมะดีนะห์ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีนบีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาจากชาวอาหรับเนี่ยซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกยิวนี้ว่าวะกานูมินกอบลุยัสตัฟติฮูนอะลัลลซีนะกะฟะรูฟะลัมมาจาฮุมอารฟูกะฟะรูบิแต่เวลาที่มีสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้รู้ดีอยู่แล้วเนี่ยได้มาหาพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็กะฟะรูบิมีการปฏิเสธนะปฏิเสธต่อสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิเสธต่อท่านนบีเวลาที่ท่านนบีได้นำสิ่งที่ถูกต้องมานะเพราะฉะนั้นพวกยิวเวลามีการปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในตอนที่เขาได้อยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยเขามีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือยิวบะนีกอยนุกอยิวบะนีนะดีรยิวบะนีกุไรซะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการทำสัญญากับพวกยิวนะทำสัญญาพวกยิวว่าเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเราจะไม่ทำสงครามซึ่งกันและกันเราจะไม่มีการต่อสู้กันแล้วเวลาที่มีใครบุกนครมะดีนะห์เนี่ยเราจะช่วยเหลือกันแต่อะไรฮะแต่พวกยิวเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันได้มีการบิดพริ้วสัญญาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้จากอะไรฮะจากประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคือคนเหล่านี้เนี่ยได้บิดพริ้วสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะดูแผนการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในตอนที่ท่านนบีได้มาที่นครมะดีนะห์เนี่ยว่า1คือศัตรูของท่านนบีอยู่ที่นครมักกะห์เนี่ยเยอะอยู่แล้วคือท่านนบีต้องรอรับการบุกโจมตีมาหรือว่าการจัดการที่ชาวเมืองนครมักกะห์เนี่ยจะมาจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอในวันนี้เนี่ยท่านนบีมาอยู่ที่นครมะดีนะห์กลายเป็นอะไรฮะท่านนบีมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกนะมีพวกยิวที่เป็นศัตรูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอแล้วท่านนบีมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาการเป็นอะไรพี่น้องการที่เราจะต่อสู้กับคนทั้งสองด้านเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่มีทางทำได้ท่านนบีจึงมีการทำสัญญาพี่น้องอันนี้คือการเผยแพร่ศาสนาที่มีความชาญฉลาดและมีการวางแผนท่านนบีจะสอนให้เรารู้จักการวางแผนอยู่เสมอเพราะในเวลาที่เราต้องการจะเผยแพร่เนี่ยต้องการจะเผยแพร่ความดีงามเนี่ยคือต้องมีการวางแผนในการเผยแพร่ความดีงามไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งถูกต้องเราก็ต้องพูดต้องบอกให้หมดต้องสอนให้หมดอันนี้คือการเผยแพร่ที่ไม่ได้มีการวางแผนแล้วไม่ได้มีการเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าท่านนบีรู้มั้ยว่ายิวเนี่ยคือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัชัดดุนนาสอะดาวะเป็นมนุษย์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีก็ทําสัญญากับพวกมันแล้วท่านนบีก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการบิดพิ้วสัญญาแล้วมันก็บิดพิ้วสัญญาจริงๆนะตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วท่านนบีก็ได้มีการคือเวลาบิดพิ้วสัญญามันบิดพิ้วทีละกลุ่มหลังสงครามบะดัรยูบะนีกอยนุกอได้บิดพิ้วสัญญาท่านนบีก็ขับไล่มันหลังสงครามอุฮุด
ยูบานินดาดีรเป็นผิวสัญญาท่านมีขับไล่พวกมันหลังสงครามบานีกุไรซอหลังสงครามคอนดักสงครามอาซาบยูบานีกุไรซอมีการปิดผิวสัญญาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขับไล่มันจนกระทั่งว่ายิวกลุ่มนี้เนี่ยนะบางกลุ่มก็ขึ้นไปทางเหนือบางกลุ่มก็ไปแล้วฮะไปพำนักอยู่ที่คอยบัตจนกระทั่งในปีฮิจเราะห์ศักราชที่7ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปทำสงครามคอยบัตที่คอยบัตไปจัดการกับพวกยิวที่คอยบัตแต่ท่านนบียังให้พวกยิวเนี่ยอยู่ที่คอยบัตโดยอะไรฮะที่คอยบัตเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งการเพาะปลูกและพวกยิวทำการเพาะปลูกอยู่ที่นั่นและเนื่องจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีสิ่งที่เขาทั้งหลายต้องทำการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่เยอะมากเขาจึงให้การปฏิบัติหรือว่าการทำสวนที่คอยบัตเนี่ยท่านนบีจึงให้ยิวเนี่ยทำสวนต่อไปแต่ว่าอะไรฮะแต่เวลาได้กำไรมาเนี่ยมาแบ่งคนละครึ่งมุสลิมเป็นเจ้าของที่คอยบัตแต่ยิวเป็นคนงานมีการปฏิบัติแล้วก็เวลาได้กำไรมาเนี่ยมาแบ่งคนละครึ่งกับมุสลิมเลยทำให้อะไรฮะทำให้มุสลิมมีรายได้แล้วทำให้ยิวมันก็ยุ่งอยู่กับการทำสวนแต่พอเวลาหลังที่อุมัรบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันขึ้นเป็นคอลีฟะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่13ท่านอุมัรก็ได้รู้ว่าพวกยิวเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มีการบิดผิวสัญญาเยอะมากมีการช่อโกงมีการอะไรเยอะมากอุมัรก็เลยขับไล่พวกเขานะออกจากเมืองคอยบัตไปสู่อัดรอาตที่ดินแดนชามก็คือทางตอนเหนือเลยทางดินแดนชามทางซีเรียเลยนะและอันนี้แหละคือรากฐานของการที่พวกยิวได้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะอยู่เพื่ออะไรฮะเพื่อรอคอยการมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลามันได้มีมาจริงเนี่ยพวกเขาก็ไม่ยอมทำตามนะไม่ยอมทำตามหรือว่าไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงพวกเขาว่ายะอะริฟูนะฮูกะมายะอะริฟูนะบะนาอะฮุมพวกเขาทั้งหลายได้รู้จักท่านนบีเนี่ยเหมือนกับที่พวกเขาทั้งหลายได้รู้จักลูกๆของพวกเขาอ่ะคือรู้จักท่านนบียังไงเนี่ยเขารู้จักลูกเขายังไงเนี่ยเขาก็รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออย่างนั้นเลย mm-hmm. และพอเวลาที่เขาพบว่าเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาจากลูกหลานของนบีอิสมาอีลนะซึ่งไม่ใช่ลูกหลานของยะกูบก็มีการปฏิเสธนะปฏิเสธไม่ยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กลายเป็นคนที่มีการต่อต้านเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการปฏิเสธการอินฮินะแล้วก็ยอมรับในการจูบมือในการกอดกันนะแล้วก็ยังมีในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านนบีถูกถามเนี่ยนะว่าเวลาที่มีคนหนึ่งคนสองคนได้เจอกันเนี่ยให้ทำการโค้งคำนับกันได้ไหมท่านนบีบอกว่าไม่ได้นะแล้วก็ท่านนบีได้เขาถามท่านนบีต่อว่าให้เขาทำการหอมกันได้ไหมทำการกอดกันได้ไหมท่านนบีก็บอกว่าไม่ได้ชาวนี้ถามต่อมาว่าแล้วให้มีการจับมือกันได้ไหมท่านนบีก็บอกว่าได้นะแล้วก็หะดีษอีกบทหนึ่งที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปเนี่ยว่าถ้าหากว่าการกอดกันนะมันมีสาเหตุถือว่าไม่เป็นไรนะอย่างเช่นคนที่หายไปนานหรือคนที่กลับมาจากการเดินทางดังที่อิหม่ามนาวีได้บอกถึงหะดีษของท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาในการมาของเซดบินฮาริซะตอนที่เซดได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เซดได้ขออนุญาตนะขออนุญาตท่านนบีคือมาเคาะประตูท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่ากำลังมาท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็ท่านนบีได้อะไรฮะความรีบนะรีบลุกขึ้นไปหาเซดโดยที่เอามือเนี่ยจับลากผ้าไปด้วยนะและเซดบินฮาริซาเนี่ยเป็นฮะเป็นคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นใครฮะเป็นทาสท่านนบีนะว่าง่ายๆเนี่ยเซดบินฮาริซาเนี่ยนะซึ่งเป็นทาสที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้มอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบียังให้เกียรติทาสที่ท่านนบีอยู่แล้วว่าเซดกลับมาจากการเดินทางท่านนบีรีบไปทำการทักทายทำการกอดทำการนะสลามกันนะเพราะฉะนั้น
อุซามะบินเซดเนี่ยก็คือลูกของคนที่เป็นทาสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื่องจากความรักที่ท่านนบีมีให้กับเซดบินฮาริซาเนี่ยแล้วความรักที่ท่านนบีมีให้กับท่านอุซามะบินเซดเนี่ยอุซามะจึงได้รับฉายาว่าอะไรฮุบรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนรักลูกของคนรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนบีรักท่านอุซามะมากแล้วท่านนบีรักท่านเซดบินฮาริซามากจนทั้งในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ต้องการให้คนไปเจรจาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงมักซูมียะห์ได้ขโมยของและบรรดาซอฮาบะห์ก็คุยกันมักซูมียะห์เนี่ยเป็นเผ่าที่มีเกียรติซอฮาบะห์ได้คุยกันว่าเราต้องส่งคนไปเจรจาท่านนบีละขอท่านนบีว่าอย่าตัดมือนางก็เลยมองดูว่าไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่าอุซามะห์บินเซดเพราะคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากอุซามะห์เวลาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าหนูบอกอุซามะห์ว่าเจ้าจะให้การชะฟาอะห์ในสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาอย่างนั้นเหรอแล้วท่านนบีก็บอกกับอุซามะห์ว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าเราอันนะฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางฟาติมะห์ลูกสาวของมุฮัมมัดเนี่ยซะรอกัตเป็นผู้หญิงที่ขโมยเนี่ยแล้วกอตอตุยะดาฮาฉันจะตัดมือนางเหมือนกันหมายความว่าเวลาที่กฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีการเฉพาะเจาะจงว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีเกียรติหรือว่าคนนั้นจะเป็นทาสนะแล้วการให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ให้เกียรติกับทาสของท่านนบีเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติที่อะไรฮะแสดงถึงความรักที่ท่านนบีมีต่อเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทาสที่ภรรยาท่านนบีคนแรกเนี่ยท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยจะมอบให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอีกบทนึงที่อิหม่ามนะวีได้ยกมาให้กับพวกเราก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮกิรอนนะมินัลมะอรูฟิชัยอ์เจ้าอย่าดูถูกความดีวะลาอันตัลกออะคอกะบิวะจะฮินตะลีกถึงแม้ว่าการที่เจ้าจะได้ไปพบกับพี่น้องของเจ้าเนี่ยด้วยกับใบหน้าที่เบิกบานหมายความว่าคือการที่เราพบกับใบหน้าที่เบิกบานนั้นมองรู้เป็นความดีที่เล็กน้อยแต่ท่านนบีได้บอกว่าอย่าดูถูกความดีนะแม้ทั้งว่าการที่เราจะได้ไปไม่เจอได้ใบหน้าที่เบิกบานเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านนบีบอกโดยรวมว่าการที่เราจะพบกับคนทั่วไปเนี่ยด้วยกับใบหน้าที่เบิกบานเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้แล้วการที่เราได้เป็นพี่น้องกันการที่เราได้มีสัมพันธ์กันในการเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเป็นหนึ่งในเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวัลกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะอดาอันฟะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมฟัสบะห์ตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงนึกถึงนิอ์มะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าในตอนที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้หัวใจของพวกเจ้าเนี่ยมีการปองดองกันและพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องกันด้วยกับนิอ์มะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้พี่น้องอ่ะคําว่าอันซอรเนี่ยชาวอันซอรเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากอาหรับ2เผ่าที่นครมะดีนะห์ก็คือเอาส์กับคอซรัตและเอาส์กับคอซรัตเนี่ยก่อนที่อิสลามจะมาให้เขาเนี่ยมาหาเขาเนี่ยคือรบราฆ่าฟันกันเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งว่ามีการต่อสู้กันรบกันในสาเหตุที่มันเล็กๆน้อยๆ นะเขาก็ถึงขั้นกับมีการลงไม้ลงมือเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกให้เราเห็นถึงการเอาใจใส่กับความดีงามอีกหะดีษนึงในหะดีษที่893นะจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ากอบบะละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮะซันอิบนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฟะกาลอัลอักรออิบนฮาบิสอินนะลีอาชะเราะห์มินัลวะลัดมากอบบัลตุมินฮุมอะฮะดาอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หอมแก้มท่านฮะซันบุตรของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฮะซันบุตรของท่านอาลีเนี่ยก็คือเป็นหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีแต่งงานที่หญิงฟาติมะห์คือลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านฮะซันเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะฮุมาฮะซันกับฮุเซนนะอินนะฮุมาซัยยิดาชะบาบิอะฮลิลญันนะห์ทั้งสองเนี่ยเป็นนายของเด็กวัยรุ่นในสวงสวรรค์แล้วท่านฮะซันโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะซึ่งท่านมีความประเสริฐกว่าท่านฮุเซนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า
อินนับบนีฮาดาไซยิดแท้จริงลูกของฉันคนนี้เนี่ยก็คือหลานท่านนบีคนนี้เนี่ยเป็นนายวะซาฟายุสลิฮุลลอฮุบิฮิบัยนะฟิอะตัยนอะซีมะตัยมินัลมุสลิมีนและต่อไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาระหว่างคนทั้ง2กลุ่มจากมุสลิมเพราะนั้นหลังท่านอาลีได้เสียชีวิตเนี่ยท่านมุอาวิยะห์นะที่อยู่ดินแดนชามแล้วก็ทางดินแดนฮิญาซนครมักกะห์มะดีนะห์ดินแดนอิรักก็ให้สัตยาบันกับท่านฮะซันฮะซันก็เลยมีการมาเจอกับท่านมุอาวิยะห์แล้ว2กองทัพนี้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เคยมีการทำสงครามกันในยุคที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบที่เรียกว่าสงครามซิฟฟีนระหว่างกองทัพท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์ตอนเวลาท่านฮะซันขึ้นเป็นคอลิฟะห์เนี่ยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเลยว่าหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหานะระหว่าง2กลุ่มจากบรรดามุสลิมหะดีษบทนี้ทำให้เราได้รู้ว่า2กลุ่มจากบรรดามุสลิมเนี่ยก็คือกลุ่มของอาลีกับมุสลิมกลุ่มของมุอาวิยะห์ก็เป็นเป็นมุสลิมนะและเวลาที่ท่านฮะซันได้เคลียร์กับท่านมุอาวิยะห์ท่านฮะซันก็ลงจากตำแหน่งให้เป็นการแก้ไขปัญหาในปีนั้นเนี่ยปีฮิจเราะห์ศักราชที่41จึงเป็นปีที่ถูกเรียกว่าอามุนญะมาปีแห่งการรวมตัวกันแล้วท่านมุอาวิยะห์ก็ขึ้นเป็นผู้นำของบรรดามุสลิมแล้วเขาก็ได้ทำการสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับอิสลามเราในยุคที่ท่านมุอาวิยะห์ได้เป็นคอลิฟะห์20ปีมุอาวิยะห์เนี่ยเป็นผู้ปกครองดินแดนชามมา20ปีแล้วก็ได้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อจากท่านอาลีบินอบีตอลิบหรือต่อจากท่านฮะซันบินอาลีเนี่ยอีก20ปีชีวิตการปกครองเขาเนี่ยใช้เวลาการปกครอง40ปีหะดีษวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หอมแก้มหลานท่านนบีเพราะตรงนี้ได้เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะห์ท่านนบีในการที่เราจะทำการอะไรฮะทำการกอดเด็กหอมแก้มลูกของเราหลานของเราอักเราะห์บินฮาบิสได้บอกท่านนบีว่าฉันน่ะมีลูกอยู่10คนไม่เคยหอมใครเลยท่านนบีก็เลยบอกว่ามัลลายัรฮัมลายัรฮัมใครไม่เมตตาเนี่ยก็ไม่ได้รับความเมตตาหมายความว่าใครที่ไม่ได้เมตตาคนที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยก็คงจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความรักต่อหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากในตอนนี้ท่านยังเล็กๆมันตรงนี้ได้บอกให้เราได้เห็นถึงอะไรฮะความสำคัญของการเอาใจใส่ความสำคัญของการดูแลเด็กๆแล้วการที่เราให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับเราครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลงมาจากมิมบัรแล้วก็ลงมาอุ้มนะฮะซันฮุเซนในอยู่ในสองมือท่านนบีแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าซอดากัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสจริงแล้วว่าอินนามะอัมวาลุกุมอาวลาดุกุมฟิตนะแท้จริงบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าบรรดาลูกของพวกเจ้าเนี่ยเป็นฟิตนะเป็นสิ่งที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกเจ้าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งฮะดีษที่บอกให้เรารู้ว่าเราต้องมีความเมตตากับเด็กๆนะโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กที่ไม่มีคนไม่มีคนดูแลเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับเราว่าถ้าเราต้องการที่ให้หัวใจของเราเนี่ยมันอ่อนโยนขึ้นเนี่ยให้เราไปลูบหัวคนที่เป็นเด็กกำพร้าและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำการเมตตาเรานะก็จบในเรื่องของการทักทายนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูในบทที่ว่าในเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยแล้วการไปส่งมัยยิตว่ามีหลักการมีกฎเกณฑ์ยังไงนะวันนี้ก็คงขอไปน้องเพียงเท่านี้นะหลังจากที่เราได้ห่างเหินกันไปนานนะครับแล้วก็กลับมาพบปะกันก็ขอรัตนาตอบแทนทีมงานของเรานะทั้งทีมงานอิคลาสแล้วก็ทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์นะที่ได้ร่วมกันในการทำงานศาสนาแล้วก็เพื่อให้หลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาให้กับเราเนี่ยไปสู่สายตาพี่น้องด้วยกับอะไรฮะด้วยกับมีคุณภาพด้วยกับการที่พี่น้องได้เรียนรู้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านก็ตามนะฮะก็ขอให้ลอตาลาได้ตอบแทนทุกท่านแล้วก็ขอความยินดีกับพวกเรานะครับที่เราได้กลับมาเรียนรู้ซอลิฮีนกันอีกครั้งกับการอ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์